คือตอนจะบอกว่าถ้าพี่โฟกัสพื้นฐานของการเทรนที่มาอยู่ใน RTM อะค่ะของโค้ชต้องอะเราจะรู้เลยว่าจุดเนี้ยคือจุดที่เราจะรอเข้าเพื่อจะไปถึงฝั่งฝันจริงโอนค่ะตั๊กขอแชร์นิดนึงได้ไหมคะเงินเลยครับพี่ตั๊กตั๊กเป็นคนนึงที่ตอนแรกอ่ะเข้ามาอีเลียดเวฟโดยที่มีความรู้เบสิกแบบน้อยนิดมากๆอ่ะพอเข้าไปห้องอีเลียดห้องฟิโบรู้สึกแบบนี่ไม่ใช่ทางของฉันหรือเปล่าทำไมมันดูยากจังเลยแบบฉันจะอยู่ในวงการนี้ได้จริงหรือเปล่าสุดท้ายอ่ะตั๊กอ่ะเริ่มตัดสินใจว่าพักอีเลียดลงไปก่อนแล้วกลับไปโฟกัสที่เบสิกเลยไม่ว่าจะเป็นโซนสัญญาณกับตัวเครื่องมือต่างๆที่มาอยู่ใน RTM อะค่ะของโค้ชต้องอ่ะคือตั๊กจะบอกว่าถ้าพี่โฟกัสพื้นฐานของการเทรดไม่ว่าเรื่องโซนหรืออะไรต่างๆเงี้ยพี่อ่ะจะไปต่อในคอร์สฟิโบแล้วก็อีเลียดอ่ะได้แบบอ๋อใช่คือที่ฉันเห็นตรงเนี้ยมันคือจุดที่รอเข้าจริงๆอย่างอีเลียดเงี้ยค่ะเหมือนกำลังจะเดินทางไปทางไกลๆอย่างแบบเชียงใหม่อะไรเงี้ยแต่ถ้าพี่ไม่รู้พี่ไปขึ้นท่ารถผิดพี่ก็จะไปไม่ถึงเชียงใหม่นะที่พี่อยากจะไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าพี่แม่นในเรื่องของ RTM ของแบบเบสิกแล้วอ่ะเวลารถอ่ะมันวนกลับมาพี่จะมีสัญญาณเข้าเทรดที่พี่เข้าได้แบบใช่รถคันนี้แหละเพราะฉันจะไปเชียงใหม่ข้างบนแล้วตั๊กเลยอยากให้พี่ๆที่เข้าเพิ่งเข้ามาใหม่อะไรเงี้ยค่ะอยากให้ไปโฟกัสที่ RTM ก่อนจนฉันมั่นใจแล้วว่า RTM อ่ะฉันเป๊ะมากจริงๆแล้วพี่เข้าไปต่อขั้นต่อไปพี่จะอ๋อใช่ RTM มาเข้าตรงนี้มาตรงช็อตนี้เลยกรอบนี้เข้าโซนนี้เข้าได้เทคนิคอะไรคราวเนี้ยพี่ไปแบบโหขึ้นไปเป็นแบบสูงๆได้เลยค่ะอันนี้แบบขอแบบตัดใจที่คนที่เคยไปงงในโรงขึ้นมาก่อนแล้วก็กลับไปงงในโรงขึ้นมาก่อนท้ายพอเราได้กาปุ๊บเราตีค่าต่างๆตามที่เขาต้องสอนไปแล้วอะเราจะรู้เลยว่าจุดเนี้ยคือจุดที่เราจะรอเข้าเพื่อจะไปถึงฝั่งฝันจริงๆอะไรอย่างนี้เย้ขอบคุณพี่ตั๊กเอาปรบมือให้พี่ตั๊กหน่อยว้าวขอบคุณพี่ตั๊กมากนะครับ RTM อ่ะมันคือ the base ละของการโปรทุกอย่างซึ่งสำหรับเบสิกเนี่ยมันไม่ได้มีแค่แนวรับแนวต้านเทรนไลน์แพ็คแอคชั่นอ่ะมันไม่ได้มีแค่นั้นอ่ะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับมันมีฟลิปโซนมันมีฮิดเด้นมันมีโอ้โหมหาศาลไปเรียนให้จบโอเคนะ